มี Portable Bluetooth Speaker 16วัตต์เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูนะครับเพื่อขับรถแล้วก็อยากจะฟังเพลงแนวแบบเดินทางไปด้วยชิลๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับลำโพงตัวใหม่ล่าสุดปี2021ของ Xiaomi นะครับนั่นก็คือมี Portable Bluetooth Speaker 16วัตต์นั่นเองครับซึ่งเจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยครับพอดูจากรูปร่างหน้าตาของมันแล้วเนี่ยก็น่าจะพอเห็นนะครับว่ามันเป็นรูปทรงแบบสปอร์ตนะครับสำหรับสายกีฬานะครับแล้วก็มีหูหิ้วแบบนี้ด้วยนี่อาจจะไปห้อยกับจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ได้ด้วยแล้วก็รวมถึงคุณสมบัติที่อยู่ข้างกล่องอันนี้ครับที่ดูเป็นแบบมีน้ำกระเด็นเนี่ยน่าจะกันน้ำแน่ๆดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยครับเหมาะสำหรับขาลุยนะครับผมว่าเป็นลำโพงที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมีอะไรบ้างเราข้ามการแกะกล่องไปเลยนะครับเพราะว่าแกะออกมาแล้วไม่ต้องเสียเวลาหลักๆเนี่ยครับก็คือลำโพงเนี่ยให้ความดังนะครับ16วัตต์นะครับเป็น2 wireless stereo ด้วยในกรณีที่มีเจ้ามี portable bluetooth speaker 2ตัวนะครับแบบนี้เลยมันก็จะเป็นลำโพงซ้ายขวาให้อัตโนมัติครับแล้วก็ dual EQ mode นะครับมี double mode EQ อันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ต้องเข้าไปดูข้างในอีกทีนึงสามารถเล่นได้13ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับและด้วยคุณสมบัติที่มันกันน้ำ IPX7 นะครับก็คือสามารถที่จะลงน้ำได้ด้วยนะครับอันนี้แปลกมากอันนี้สามารถลงน้ำได้ไม่เกินครึ่งเมตรอะไรประมาณนี้ครับภายในเวลา30นาทีส่วนเรื่องของน้ำกระเด็นโดนฝนอะไรเนี่ยอันนี้ IPX7 เนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนในตัวด้วยครับมีเท่านี้แหละครับมีตัวลำโพงคู่มือนะครับผมแล้วก็สายชาร์จแบบ USB Type C นะครับหรือ USB C นั่นเองซึ่งเราจะมาเสียบตรงนี้ครับตรงนี้จะมีช่อง USB C นะครับแล้วก็ AUX นะครับ 3.5 มิลลิเมตรอยู่ด้วยตรงนี้มีซีนนะครับซีนกันน้ำซึ่งเจ้าซีนกันน้ำอันนี้เนี่ยครับก็คือมันปิดค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับอย่างผมลองแกะเนี่ยผมไม่มีเล็บนะครับแกะคือแกะไม่ออกเลยนะครับต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นมาช่วยแกะเพราะว่าซีนมันแน่นมากน่าจะกันน้ำได้ดีดังคุณสมบัติที่กล่าวไว้เลยนะครับซึ่งพอเราเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นไฟแดงขึ้นมาไหมนี่ครับเป็นไฟแดงชาร์จอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นรูไมค์สนทนานะครับก่อนการใช้งานเดี๋ยวขอศึกษาคู่มือแป๊บหนึ่งครับไม่ต้องเดาเลยเพราะว่าอ่านคู่มือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านี่เลยครับบนแผงด้านหน้าเนี่ยครับก็จะมีโลโก้นะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะปุ่ม power ปุ่มลดเสียงนะครับถ้ากดนานไปก็จะเป็นการเลื่อนแทร็กไปก่อนหน้าปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเล่นปุ่มหยุดนะครับปุ่มบลูทูธแพริ่งแล้วก็ปุ่มโหมดทูไวเลสโหมดนะครับซึ่งถ้ามี2ตัวเนี่ยก็สามารถจับคู่กันเองได้นะครับเป็นลำโพงสเตอริโอซ้ายขวาได้เลยแล้วตรงนี้เป็นไมค์ครับผมซึ่งถ้าเราเอาลำโพง2ตัวเนี้ยครับมาวางไว้คู่กันแล้วกดปุ่มแพร์ทูไวเลสนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกันนะครับเป็นลำโพงสเตอริโออย่างที่เห็นในภาพเลยมีไมค์สนทนาด้วยสามารถที่จะใช้รับสายโทรศัพท์หรือวางสายได้โดยกดปุ่ม Play Pause ที่อยู่บนตัวลำโพงได้เลยอันนี้เขามีทริคมาให้เล็กน้อยนะครับว่ากดปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่ม Play Pause พร้อมกันเนี่ยจะเป็นโหมดสวิตช์ EQ นะครับเป็น EQ 2โหมดซึ่งเดี๋ยวจะมาลองกันว่า EQ 2โหมดเนี่ยต่างกันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้ากดปุ่ม Play ค้างไว้นานๆ นะครับเพื่อเคลียร์นะครับค่า default ทุกอย่างกลับมานั่นเองเหมือนกับการรีเซ็ตนะครับเนื่องจากผมมีลำโพงตัวเดียวนะครับก็เลยอาจจะทำ2 wireless speaker ไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันดูดีกว่า power on bluetooth pairing กดปุ่มเปิดก็จะหา bluetooth pairing นะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อสักหน่อยนะครับไปที่ bluetoothแล้วก็หาสปีกเกอร์นะครับนี่มี portable bluetooth speaker 16 วัตต์กดเชื่อมต่อ
Bluetooth connected. บลูทูธคอนเนคเต็ดเรียบร้อยครับทีนี้ก็สามารถใช้เปิดเพลงฟังได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูนะครับดังจริงซึ่งเมื่อกี้นะครับตอนที่เปิดเพลงเนี่ยผมก็ลองสัมผัสดูนะครับเอามือไปอังข้างๆนะครับที่ทำเมื่อกี้เนี่ยก็คือเพื่ออยากรู้ว่าเสียงเนี่ยมันออกด้านไหนบ้างนะครับสรุปว่ามันออกทั้ง3ด้านเลยนะครับมีคลื่นกระแทกผิวหนังเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับเวลาเอามือไปบังข้างๆแบบนี้นะครับคือออกมาทั้งหมดทุกด้านเลยแต่จะไปเน้นหนักตรงด้านนี้ครับตรงด้านหัวแล้วก็ตรงท้ายนะครับน่าจะเป็นจุดที่มีลำโพงอยู่เสียงออกแบบกระหึ่มมากบอกเลยว่าใครชอบลำโพงดังๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับการเล่นและหยุดเพลงนะครับเราสามารถทำที่ตัวนี้ก็ได้นะครับที่มือถือหรือจะทำที่ตัวลำโพงก็ได้ครับกดเล่นกดหยุดทำในนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครใช้นาฬิกาที่ควบคุมเพลงได้เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันครับสั่งเล่นสั่งหยุดนะครับเมื่อครู่เนี่ยครับผมก็ลองดูนะครับเรื่องว่าตัวลำโพงมันเนี่ยรองรับเสียงสเตอริโอหรือเปล่าในตัวเดียวนะครับผมเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วคุณสมบัติก็คือมี2ตัวจะสามารถที่จะทำสเตอริโอ2ข้างได้แต่ถ้ามีตัวเดียวเนี่ยมันยังจะสเตอริโอไหมก็เลยลองเทสกับไฟล์ดูครับถึงมีตัวเดียวนะครับก็ยังสามารถที่จะเล่นเสียงสเตอริโอซ้ายขวาได้ชัดเจนครับถ้าเปิดเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงหน้าอย่างนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงสองข้างเนี่ยแยกกันไปเลยนะครับผมแต่ด้วยความที่เนื่องจากลำโพงเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากนะครับถ้าเราอยู่ไกลออกไปหน่อยเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยินเสียงว่ามันเป็นซ้ายหรือขวาครับคราวนี้เนี่ยข้างกล่องเขามีเขียนนะครับว่าสามารถทำ EQ นะครับได้2โหมดนะครับ Double EQ โหมดซึ่งมันเป็นยังไงผมก็เลยลองมากดดูครับ Deep Bass อันนี้นะครับถ้ากดไปแล้วเนี่ยเสียงก็จะกลายเป็นเสียง Deep Bass นะครับหรือเน้นเสียงเบสนั่นเองแต่ถ้ากดอีกทีครับ2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับ Normal ก็จะเป็นเสียง Normal นะครับคือเบสก็จะไม่ตึบมากนั่นเองถามว่า normal กับ deep bass เป็นยังไงนะครับผมก็ลองดูแล้วอันนี้เป็น normal นะครับส่วนนี้เป็น deep bass ซึ่งเท่าที่ลองทั้ง2แบบนะครับในโหมด normal เนี่ยเบสมันจะไม่ตึบเท่านะครับส่วน deep bass เนี่ยมันก็จะตึบมากเลยถ้าเปิดดังมากเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะสะเทือนไปหมดเลยครับแม้ว่าลำโพงเนี่ยจะมียางอยู่ด้านล่างนะครับแต่ deep bass เนี่ยมันทำให้ลำโพงเดินได้ถ้าเปิดเสียงดังสุดนั่นเองครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยครับลำโพงตัวนี้เนี่ยถ้าฟังใกล้ๆอย่างนี้เนี่ยครับมันจะดังมากนะครับผมก็เลยต้องใช้เสียงประมาณแบบนี้แล้วเปิดนะครับอันนี้เป็นโหมด deep bass นะครับคราวนี้เนี่ยครับบางคนอยากได้ลำโพงตัวนี้เพื่อฟังในแนวต่างๆนะครับเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือนอนพักผ่อนหรืออยากจะชิลนะครับผมก็เลยลองเอาเพลงแนวต่างๆนะครับมาลองเปิดให้ฟังดูอ
ปิดดังนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดดังแล้วก็อยากจะฟังเพลงแนวแบบเดินทางไปด้วยชิวๆเดี๋ยวจะลองเอามาเล่นเกมดูนะครับอย่างโปเกมอนโกกระหึ่มมากคราวนี้ไปลองกับ ROV บ้างดีกว่าFight for a brighter tomorrowนอกจากนี้เนี่ยครับเจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยมันยังสามารถต่อกับเครื่องดนตรีได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมมีเครื่องดนตรีนี้นะครับเสียงมันอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่อันนี้คือเสียงปกตินะเรารู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยดังเลยนะครับเราก็แค่เอาอันนี้ครับมาต่อเข้าไปแบบนี้ครับเข้ากับ Aux In แล้วลองเล่นอีกทีหนึ่งดูก็จะสังเกตว่าเสียงมันนุ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียงดังขึ้นนั่นเองบางคนอยากจะต่อเล่นกับกาลาดแบนนะครับอ
เสียงมันก็จะเพราะนะครับแล้วก็สามารถเล่นดนตรีได้ในบ้านเพลินๆได้เลยลำโพงมันมีเบสอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็จะสะดวกมากๆนะครับในการใช้เครื่องดนตรีนั้นหรือใครอยากจะลองกลองนะครับจะลองเครื่องดนตรีอื่นนะครับซึ่งมันใช้ได้กับเครื่องดนตรีแอคทีฟหลายๆประเภทนะครับเช่นซึ่งนอกจากนี้นะครับถ้าเรามีเครื่องดนตรีนะครับอย่างผมจะลองกับเบสละกันนะครับผมโดยการเอาแจ็คนะครับเสียบด้านนี้กับตัวเบสนะครับเข้าไปส่วนอีกด้านเนี่ยครับก็จะลองเสียบแจ็คเข้าไปนะครับ 3.5 นะครับแปลงเข้าไปตรงนี้นะครับตรงลำโพงแล้วผมก็จะลองเล่นดูนะครับว่ามันเป็นแอมป์ขึ้นดนตรีได้ด้วยนะครับเสียงเบสเนี่ยมาครบเลยลองซอดับเบิลเบสดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับมันคือการเสียบกับเบสตรงๆนะครับไม่ได้ผ่านเอฟเฟกต์นะครับเป็นสายตรงๆเลยนะครับเข้าไปที่ตัวลำโพงเลยแบบนี้แต่เท่าที่ผมลองนะครับเครื่องดนตรีประเภทแอคทีฟเนี่ยอย่างเบสตัวเมื่อกี้นะครับมันจะมีเสียงที่ดังกว่าอย่างเจ้าเบสตัวนี้เนี่ยเป็นแพสซีฟนะครับไม่มีไฟฟ้าในตัวนะครับมันก็จะเสียงเบาหน่อยสำหรับการเอาเจ้าหมี่ Portable Bluetooth Speaker ตัวนี้นะครับมาทำเป็นลำโพงคอมเราก็แค่ต่อสาย Aux-in นะครับจากข้างคอมนะครับมาใส่ตรง Aux-in ฝั่งลำโพงแล้วก็ลองเล่นเพลงดูครับกระหึ่มดีจริงครับก็หลังจากที่ผมลองไปหลายๆอย่างให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าเจ้าลำโพงมี Portable Bluetooth Speaker 16 วัตต์รุ่นนี้เนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างมากๆนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับพกพาไปเล่นข้างนอกครับด้วยความที่ว่ามันมีขนาดที่ไม่เถอะทะนะครับเหมาะสำหรับ
พกพาใส่กระเป๋าหรือติดรถไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับเวลาเราไปเที่ยวไปออกกำลังกายข้างนอกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เจ้าหมี่บลูทูธสปีกเกอร์ตัวนี้เนี่ยครับในการเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงหรือจะไปอ่านหนังสือที่ไหนก็ได้แล้วรู้สึกว่าอยากจะฟังเพลงอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เรียกว่าตอบโจทย์นะครับซึ่งสำหรับเจ้าหมี่ Portable Bluetooth Speaker ตัวนี้เนี่ยครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพของการใช้งานนะครับทั้งเสียงที่ได้ยินนะครับจากตัวลำโพงเองแล้วก็การทดลองต่างๆนะครับที่ผมลองให้ดูคิดว่าน่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นในการใช้งานเจ้าหมี่ Portable Bluetooth Speaker ตัวนี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรที่อยากให้ลองกับหมี่ Portable Bluetooth Speaker ตัวนี้ครับก็ถามกันเข้ามาในคอมเมนต์นะครับแล้วถ้าผมหาคำตอบได้ก็จะนำมาตอบครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย